ครับเราต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับซูชิเบิร์นนะครับกับพ่อหมาพระราชบุรีนี่ภายไร่เลยภายไร่เลยแก่เจ๊บุญขนมข้อแกงกะละแมแม่ทองย้อยพระราชบุรีนะครับน้ำส้มจับยาแล้วก็หมูสเต็กเจ๊พาของดีของอร่อยที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราต้องกล่าวขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้ท่านอำพลก็มาขอบคุณนะครับท่านได้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงท่านนายกสมนึกเดชังคณะเดชังบุญนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนายกสมนึกก็กำลังทีมนะครับชุดที่อย่างอร่อยครับฝีมืออร่อยนะออกตามบูธนะครับแล้วก็นะออกตามบูธยาวๆนะสมาคมภายในประเทศไทยนะครับท่านผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้บริหารของจังหวัดนะครับผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากภาคเอกชนทุกท่านเลยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการจัดการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำสนามครับเรื่องของกองกติกาอะไรก็ตามที่เป็นในเรื่องของกติกาหลักๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนักบ้านเนี่ยบางทีของเราก็มีเข้ามาส่วนร่วมด้วยครับจริงๆสมาคมกีฬาเรือใบของประเทศไทยเนี่ยมีคนภาคเรือเก่งอยู่หลายคนนะครับครับแต่ว่าท่านตรงนี้เป็นการภาคแบบลักษณะของในสมัยปัจจุบันครับยังไม่ใช่สมัยที่ผ่านมานะครับมันก็เลยทำให้บรรยากาศเนี่ยถ้ามีใครเคยเข้ามาชมแล้วมาดูเนี่ยจะเห็นว่าจะสนุกสนานมากจะมีเอาเพลงสมัยใหม่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการหาความประยุกต์ครับครับในส่วนของสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการตัดสินเนี่ยตรงเส้นชัยนะครับเวลาเรือแข่งขันเนี่ยพอสูสีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะตัดสินได้ชัดเจนคือการใช้เครื่องมือในการมาช่วยตัดสินครับตรงนี้ก็จะคือเส้นฟินิชก็จะมีตัวที่วัดเหมือนนักกีฬาทั่วโลกนะครับมีเส้นเข้าไปไล่ๆมาแล้วก็มีเส้นมีการถ่ายภาพมีจับเวลาเรียบร้อยหมดนะครับตรงนี้เราถือว่าเราได้สนับสนุนทุกอย่างและมีความเป็นมาตรฐานในการที่จะตัดสินครับสีวิทยาถ้ามีปรากฏหลักฐานมากเลยกับหอกโรงของเจ้าฟ้าพุ่งก็คือเรื่องการแข่งเรือนะครับอันนี้เรามีวิวัฒนาการมาตลอดในส่วนของพอมายุคกรุงสุโขทัยเนี่ยเอาที่ใกล้ตัวเราเข้ามาเนี่ยประเพณีการแข่งเรือแล้วมีการขอพระราชทานถ้วยพระราชทานเนี่ยมีเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6นะครับ2466ครับนี่อีก 4-5 ปีก็จะครบ100ปีซึ่งการเป็นพระราชทานให้กับเรือที่แข่งเป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยได้มีโอกาสได้มีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยพระราชทานนะถ้วยรางวัลให้กับจังหวัดต่างๆทั่วไปหมดนะรายการแข่งเรือพวกนี้ท่านบางทีเพลงที่เราเปิดเนี่ยวงกระท้อนใช่ไหมผมคุ้นอะไรอ่ะแม่ย่านางใช่ไหมกับวุ้นแข่งเรือครับนะก็ชัดเจนว่าถ้าเราไปดูเนื้อเพลงนะมันจะสะท้อนชัดเจนเลยโดยเฉพาะเพลงวุ้นแข่งเรือเนี่ยThank you.